กับผมมิสเตอร์เฟียเที่ยวสัจจานะครับตอนนี้ผมอยู่ที่งานจิมชาดอยมาสลองวันนี้วันที่28เดือนมกราคมธันวาคม2558ครับตอนนี้ประมาณสัก4โมงกว่างานยังไม่เริ่มขึ้นนะเขาจะมีพิธีเปิดเลยวันนี้ด้วยผมก็เลยเดินชมดูคือจะเป็นลานกว้างแล้วก็มีที่เล่นพวกโรชิงช้าแล้วก็เครื่องเล่นของชาวชนเผ่านะครับแล้วก็มีเด็กๆมาเล่นกันอยู่ตรงนี้นะแล้วก็รอบๆมันก็จะเป็นร้านชานี่ครับร้านชาหลายร้านนะครับมีชิมชาก็อยู่ร้านนี้เป็นเลยประมาณนี้ก็ให้ดูบรรยากาศเริ่มเปิดครับก็ชาด้วยนะคะศิลปะการชมชาในแต่ละร้านยินดีต้อนรับทุกท่านสู่งานชิมชาครับก็เดี๋ยวคงจะมีอะไรหลายอย่างให้ชมกันนะครับรอครับรอขบวนแห่ทุกร้านเลยนะคะเที่ยวสัจจ์กับพี่เต๋อแต่ครับเราเป็นเรื่องนำหมูน้ำค้างครับหมูน้ำค้างนี่คือเป็นหมูที่อยู่ที่เป็นหมูที่เขาทำแบบคนจีนที่อยู่ทางยูนานนี่ฮะเขาจะวิธีการทำคือไปตากน้ำค้างเหรอใช่ไหมเอาไปใส่เกลือใส่อะไรบ้างใส่เหล้าจีนใส่เครื่องเทศจีนนี่ครับแล้วก็หมักตากไว้เกลือเครื่องเทศจีนแล้วก็หมักหมักนี่คือตากแดดหรือว่าเป็นยังไงหมักคือว่าหมักเสร็จแล้วก็คือไปตากน้ำค้างนะครับตีกี่วันเดือนกว่าๆนะครับตากเป็นเดือนเลยใช่ไหมขนาดนี้นี่ก็คือหอมนะหอมเหมือนกับเราเคยกินผัดผักอะไรที่ไปแอบมันจะเป็นแบบกินมันจะไม่ได้ผัดใส่พวกผักที่ซ่ารอให้ทุกท่านได้เข้ามาเห็นนี่หมูน้ำค้างเดี๋ยวผมซื้ออันนึงเขาขายโล400และนี่คือ3ขีดก็160เดี๋ยวที่นี่กันเดี๋ยวผมจะไปผัดกินที่บ้านนะและไอ้นี่นี่คืออะไรเนี่ยคือกุนเชียงยูนานครับกุนเชียงยูนานครับสวัสดีค่ะมันพิเศษยังไงครับแม่พิเศษก็ตรงที่มีเครื่องเทศจีนแล้วก็มีนี่ก็ต้องตากไว้เหมือนกันครับนี่ก็ตากน้ำค้างเหมือนกันนะนี่ครับก็คุณเชียงอยู่นะผมอยู่ที่งานชิมชาดอยแม่สลองนะเดี๋ยวผมจะลองซื้อกลับไปกินที่บ้านนะครับก็จะได้รู้ว่าไอ้ของหมูน้ำค้างกับคุณเชียงอยู่นานเนี่ยอร่อยขนาดไหนนะครับก็แป๊บนึงเอาเล็กๆแล้วกันกินไม่หมดเอาเล็กๆให้คุณเชียงเล็กๆมีไหมร้อยกว่าบาทชิมดูเฉยนี่130อันนี้ก็ได้ครับอันนี้อันนึงแล้วก็ตัวนี้อันนึงเดี๋ยวก็ว่าไปกินที่บ้านนะก็รอแป๊บนึงครับก็เดี๋ยวจะไปหากินที่บ้านนะครับกลัวสะใจรอติดตามงานชิมชาดอยแม่สลองนะครับต้องขอแสดงความเสียใจกับคนที่จะรอติดตามขบวนพอดีผมได้รับข้อมูลที่ผิดพลาดมานิดนึงครับว่างานเขามีวันที่28จริงๆแล้วงานเริ่ม28แต่ขบวนเริ่มวันที่29ก็คือวันพรุ่งนี้ซึ่งตรงกับงานขบวนของดอยวาวีซึ่งผมจะเดินทางไปดอยวาวีวันพรุ่งนี้นะครับก็อาจจะไม่เห็นแล้วครับบรรยากาศของขบวนแห่ของงานชิมชาที่ดอยแม่สลองแต่ก็จะไปเห็นของดอยวาวีไม่รู้เป็นยังไงบ้างนะครับโอกาสนี้นะครับช่วงที่เพลงสงบลงผมจะเดินดูบรรยากาศของร้านชารอบๆสักหนึ่งรอบนะครับเพราะว่าแดดกำลังได้ที่แล้วก็ เพลงก็เงียบลงไปก็จะเป็นร้านให้ชิมชาอย่างนี้ร้านชาเหลียงยี่เราจะสามารถชิมชาได้หมดทุกร้านเลยครับร้านชาแทนหลงนะครับแล้วก็มีตรงกลางก็เป็นการละเล่นลีโลชิงช้าแล้วก็การละเล่นของชนเผ่าเนี่ยสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการดื่มชาอันนี้ก็เป็นภูมินิยมฟาร์มเลยนะคะเข้าไปชิมชาฟรีได้ทั้งกาแฟสดนะคะก็ตกแต่งส่วนของสินค้าการเกษตรตกแต่งเป็นแบบก็ขอแนะนำนะคะว่าจีนดูสวยงามครับอันนี้ชื่อร้านไทยทีร้านไทยทีนะครับหวานค่ะเกลือมาอันนี้เชิญชิมชาเมล็ดพืชเกลือแห้งข้าวไม่มีชื่อตรงนี้จะเป็นสามารถชิมได้หมดเลยครับทุกร้านก็มีทั้งข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวอันนี้เป็นน้ำพึ่งดอยแม่สลองนะคะลูกเชอรี่ดอยก็ขายของอย่างอื่นนะคะเดินดูรอบงานจำหน่ายให้ท่านได้เลือกซื้อนะคะค่ะสำหรับสินค้าประเภทเครื่องยานะคะแล้วก็เครื่องชาตาภูเขาครับสินค้าเหล่านี้บางส่วนนะคะเรานำแล้วก็ขายอุปกรณ์ชงชาเข้าจากประเทศจีนนะคะก็อย่างเช่นเครื่องตุ้นยาจีนนะคะชาอินทรีย์ดอยแม่สลองแห้งนะคะไทยสงวนใบชาปลานะคะโรงงานชาหญิงผงถั่วพิทาชิโอสวนชาซิงหยีนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีเมล็ดกาแฟสดนะดีกว่าบดเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นชาที่สำเร็จรูปแล้วก็กำลังหาผลิตภัณฑ์เพื่อบำรุงร่างกายนะเดินทุกท่านเดินดูรอบๆไปฮะในร้านชาแต่ละร้านเลยนะคะไล่ชาวังพุทธาแต่ที่เราไปดูสินค้าประเภท
ครื่องประดับจากชาวเขาแล้วก็ร้านนี้ที่ผมซื้อหมูน้ำค้างไปนะครับก็คอยชมที่ครัวสาใจนะครับทำหมูน้ำค้างนะครับรสด่วนกรอบอร่อยแล้วก็ร้านนี้ก็ขายชาเหมือนกันนะใบชาโชคจำเริญจำกัดนะครับหรือว่าขึ้นมาที่เราได้ลองเป็นครั้งแรกนะก็มาถึงบรรยากาศการชิมชานะก็ไม่รู้ว่าจะซื้อชาแบบไหนไปฝากญาติไปฝากผู้ใหญ่ที่เป็นขายวายก็จะขอนำเสนอปูรองเอ็ดชาเหล่านี้ก็เป็นดูบรรยากาศให้ท่านได้รับพิจารณาได้ชาหงฟู่ตัดสินใจได้นะคะว่ามีรสชาติแบบไหนหรือไม่ก็ติดต่อวายออร์แกนิกทรีมาดูชาประเภทแรกนะคะเป็นชาอูหลงค่ะที่มีประโยชน์มากมายต่อร่างกายในหลายด้านนะคะนอกจากชาอูหลงแล้วที่ความมือก็เป็นโซนที่อยู่ในร่มนะต้องคนชอบชานะครับมานี่ไม่ผิดหวังสดชื่นค่ะต่อต้านแบคทีเรียในช่องปากป้องกันฟันผุค่ะป้องกันโรคหัวใจนะคะลดอาการหอบหืดค่ะขับสารพิษในร่างกายนะคะและอีกบ้างก็เสียดายครับไม่ได้เห็นกระบวนการแต่ประโยชน์ที่เรียกว่าเด่นชัดที่สุดนะเด็กเล่นฟุตบอลกันฝุ่นเยอะไปหน่อยการที่ชาอูหลงค่ะมีส่วนประกอบสำคัญเลยค่ะที่ช่วยในการควบคุมความอ้วนนะคะโอเคครับก็คงจะขอจบคลิปนะครับงานบรรยากาศของงานชิมชาโดยพระรองในส่วนที่เป็นภาพรวมไว้เพียงตอนนี้นะครับก็ยังมีคลิปต่อไปนะครับเป็นคลิปที่เป็นการแสดงอะไรต่างๆก็เป็นส่วนย่อยนะฮะดูเล่นฟุตบอลกันฝุ่นคลักเลยนะคะค่ะมาดูชาอีกประเภทนึงนะนั่นคือชาย่อน้ำค้างนะคะชายอดน้ำค้างก็เป็นไข่ต้มใบชา3ลูก20อันนี้ก็นิยมกินนะครับก็ไข่ไปต้มใบชาไม่ได้ชิมนะฮะผมกินไปอิ่มแล้วทำให้ใบชาค่ะมีกลิ่นที่หอมเหมือนบุคคลชาต่างๆตรงนี้รู้สึกคนจะไม่ค่อยเดินเท่าไหร่ในร่มร้านชาแสงชัยลงเตรียมไผ่สีทองร้านชาเย้าชิงบ้านรวมชาร้านชาเซินเหมาร้านชาสิงหยางร้านชาสุพรรณมาจากมะระขี้นกนะคะมีคุณสมบัติคือช่วยลดน้ำตาลในกระแสเลือดค่ะ
ได้เป็นอย่างดีมากนะคะในการดื่มชาตัวนี้ปราชินโนตัวนี้ค่ะจะสนใจกับพี่เตอร์แซมพงจบเท่านี้ครับลดน้ำตาลภายใน30-60ที่เราต้องประชาสัมพันธ์ก็คือในวันที่31ก็จะมีการร้องเพลงลูกทุ่งนะคะประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งมีทั้งหมด3ประเภทนะคะมีอะไรบ้างเอ่ยประเภทแรกก็คือบุคคลในท้องที่ก็คือบุคคลในคนแม่สลองค่ะเอาอะไรมายืนยันบ้างทะเบียนบ้านบัตรประชาชนค่ะสำเนาค่ะสำเนาว่าท่านอาศัยอยู่ดอยอะไรเนี่ยแม่สลองโอ้ดอยแม่ไม่โหพูดมาตั้งนานอยู่มาตั้ง6ปีนี่ค่อยออกไอ้ดอยอะไรนะคะเลยละเดี๋ยวคงจะต้องกลับไปทบทวนความจำใหม่นะคะค่ะบุคคลที่2นะคะก็จะเป็นบุคคลทั่วไปก็คือนักท่องเที่ยวหรือค่ะที่ไม่ใช่คนไม่สลองก็สามารถสมัครได้แล้วก็บุคคลคนสุดท้ายนะคะก็คือเยาวชนอายุไม่เกิน15ปีค่ะค่ะทั้งที่เรียนหนังสือหรือไม่ได้เรียนหนังสือแต่ขอให้มีอายุไม่เกิน15ปีนะคะก็ประชาสัมพันธ์ไปถึงคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายอยากจะสนับสนุนให้คุณลูกคุณหลานมีความสามารถนะคะเชิญนะคะเข้ามาสมัครเป็นนักร้องขอเพียงแค่1มีความมั่นใจในเสียงของตนเองว่าเพราะ